วัสดีครับนี่คือ Insights News สอแววดับแองเจล่าเบบีอาจโดนแบนเงียบเพราะข่าวลือไปดูลิซ่าที่ Crazy Horse แองเจล่าเบบีจะไม่เข้าร่วมรายการวาไรตี้ของจีนหลายรายการหลังจากมีข่าวลือร่วมชมการแสดงในคลับเปลืองผ้าของลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งทำให้เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าจงใจละเมิดกฎหมายจีนเรียลลิตี้โชว์หลายรายการที่แองเจล่าเบบี้มีส่วนร่วมได้ประกาศว่าเธอจะไม่ได้มาปรากฏตัวในรายการชั่วข่าวเพราะปัญหาเรื่องตารางการทำงานรวมถึงตอนพิเศษของรายการวาไรตี้ Keep Running ที่เธอเป็นสมาชิกถาวรมาตั้งแต่ปี2014โดยทีมงานส่วนตัวบอกว่าแองเจล่าเบบี้รับงานอื่นเอาไว้แล้วทำให้มีตารางการทำงานทับซ้อนกับเวลาถ่ายทำของตอนนี้อย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่เปิดเผยว่าเธอจะกลับมาแสดงอีกครั้งเมื่อใด Keep Running ไม่ใช่รายการเดียวที่แองเจล่าเบบี้หายไปจากรายการแต่รายการวาไรตี้อื่นๆที่เธอควรจะมีบทบาทก็ประกาศว่าเธอไม่สามารถมาออกรายการได้เช่นเดียวกันทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าดาราสาวกำลังโดนแบนเงียบหลังลือกันว่าเธอไปปรากฏตัวที่คาบาเร่ Crazy Horse ในปารีสเพื่อชมการแสดงของลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าแองเจล่าเบบี้ตั้งใจทำผิดกฎหมายจีนที่ถือว่าการเปลืองผ้าถูกจัดว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเพศโดยในกฎหมายจีนระบุว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงถูกห้ามไม่ให้จัดเข้าร่วมหรือส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทางเพศหลายคนเชื่อว่านักแสดงสาวได้ตัดสินใจที่จะพักงานชั่วคราวเพื่อดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปก่อนหน้านี้ทาง Crazy Horse ได้ออกมาปฏิเสธว่าแองเจล่าเบบี้ไม่ได้มาดูโชว์แต่อย่างใดแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจีนจะไม่เชื่อทำไมเธอถึงพูดอะไรไม่ได้เลยถ้าเธอไม่ได้ไปดูชาวเน็ตเขียนคำตอบก็คือเธอดูนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งต่างๆยังไงหยางหญิงแองเจล่าเบบี้วัย34ปีเป็นนักแสดงนักธุรกิจนักลงทุนนางแบบและนักร้องเธอเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงในปี2007และได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงชั้นนำของจีนในแง่ของความนิยมบัญชีวีโบของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า105ล้านคนทำให้เธอเป็นหนึ่งในคนดังที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในจีนเชื่อกันว่าเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวส่งผลเสียต่ออาชีพการงานและชื่อเสียงทางการค้าของแองเจล่าเบบี้อย่างหนักแม้จะไม่ชัดเจนว่าเธอไปดูโชว์มาจริงๆก็ตามอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ